28ครับผมไป20เป็นอีก20เป็นอีก2928ปีนี้เป็นไงบ้างสำหรับความรู้สึกผม32แล้วครับทุกคนชอบเรียนน่ารักแก่ใช่ๆก็แต่ว่าไม่เป็นไรครับอายุเท่าไหร่ผมว่าไม่สำคัญนะสำคัญที่ไม่สำคัญที่อะไรเลยก็ผมเรียกได้ถ้าเรามีความสุขกับในช่วงอายุนั้นผมว่าอายุเท่าไหร่ก็ไม่สำคัญครับแล้วอย่างวันนี้ได้มีโอกาสทำบุญหรือทำอะไรบ้างไหมใช่ครับวันนี้ไปเจอแบบปกติผมจะอยู่คนเดียวไม่ค่อยได้เจอคุณแม่วันนี้ไปเจอคุณแม่มาฮะจริงเหรอใช่แล้วก็ทำไมไม่ค่อยได้เจอคุณแม่ใช่นะครับทำไมไม่ค่อยได้อยู่คนละบ้านกันใช่ก็วันนี้ก็ได้ไปเจอคุณแม่มาก็เติมพลังใจเนื่องจากปกติไม่ค่อยได้เจอเลยแม่คิดถึงอะไรเงี้ยแล้ววันนี้มีงานเอซิกตอนเย็นตอนช่วงเช้าก็เลยไปหาคุณแม่มาคุณแม่ว่าไงบ้างคุณแม่อวยพรไหมครับแม่อวยพรไหมอวยพรเขาก็แต่เนี่ยอย่างแรกเลยเขาอยากให้เราแบบเขาเรียกว่าอะไรดีสุขภาพแข็งแรงเพราะเขาโทรมาทีไรเราก็ทำงานอยู่เขาก็เป็นห่วงแล้วอย่างมันเกิดเนี่ยให้ของขวัญคุณแม่ไหมเราให้ของขวัญคุณแม่ไงอะไรครับมันเกิดเราให้ของขวัญคุณแม่ไหมต้องเป็นแม่ไม่ใช่หรอครับที่ให้ผมได้ชมดูเนี่ยให้เดี๋ยวผมแบบอยากชวนแม่ออกกำลังกายแม่เป็นคนไม่ออกกำลังกายเดี๋ยวจะมาคับแม่ออกกำลังกายแล้วก็วิ่งเดินเท้าเอซิกอย่างแม่เขาพี่แบบเตือนเราหรือแบบไปบอกเรายังไงบ้างแบบนี่แหละครับก็เรื่องแบบเขาจะรู้ว่าเราเป็นคนนอนไม่ค่อยหลับอะไรเงี้ยแล้วก็เครียดชอบแบบชอบเครียดเยอะอะไรเงี้ยเขาจะแบบให้แบบไม่ต้องเครียดมากอะไรอย่างมันเกิดเราตั้งเป้าอย่างไรบ้างกับชีวิตเราหลังจากเนี้ยเราคิดว่าตั้งเป้าไงผมว่าตอนนี้รู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะบางทีทำงานในวงการเนี้ยผมว่ามันต้องแบบเรามีทั้งวิ่งมาเราก็ต้องหยุดเดินบ้างเนอะหมายถึงว่าไม่ได้แบบหยุดไปเลยแต่ว่าถึงว่าเราแบบบางทีเราวิ่งไปตลอดมันก็เหนื่อยอ่ะบางทีเหนื่อยเกินแล้วเราก็ไม่สามารถวิ่งเนี่ยเต็มสุขภาพได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมีหยุดเดินบ้างนั่งบ้างอะไรเงี้ยให้แบบชื่นชมความแบบสนุกสนานรอบตัวบ้างอะไรเงี้ยให้มันแบบให้มันมีสุขทรีในการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นอะไรก็จะดีครับแล้วจะมีของขวัญเกิดอะไรตัวเองไหมคิดว่าเดี๋ยวดูอยู่ครับดูอยู่มันมีแรงไว้ครับผมอยากได้เป็นอะไรครับเป็นไม่ได้ใหญ่มากเป็นที่ดินโอ้โหเล่นก็คือยังไม่มีครับแต่ว่าจริงๆอ่ะผมก็ที่เคยบอกตั้งแต่แรกแล้วอยากได้บ้านแต่ว่ายังหาที่แบบที่ลงตัวไม่ได้สักทีเลยใช่อันเด็กมีของขวัญเซอร์ไพรส์นะใช่ก็เป็นที่ดินนี่แหละครับเอาเข้ามาที่เข้ามาที่ดินเหรอเอาโฉนดกูไปเลยไม่เคยคุยกันว่าแบบเหมือนแบบที่เราอยู่บ้านใกล้กันใช่ไหมเคยคิดว่าเอ้ยถ้ามีซื้อแปลงใหญ่เราหาแบบครึ่งอ้าวเพื่อนเราในวัย32ปีนี้เป็นไงบ้างในสายตาเราไม่ผมเคารพเขามาตลอดไม่จะให้ออกจากตรงนี้มาจะได้พูดได้ลื่นๆเพราะว่านึกออกว่าเวลาอยู่แล้วเขาจะเขินเคารพในแง่ไม่คือพูดออกมาไม่ก็คือยินดีกับทุกความสำเร็จของเขาอะไรเงี้ยก็แบบว่าเฮ้ยขึ้นมาก็ยินดีกับทุกความสำเร็จของเขาอะไรเงี้ยก็เห็นเขามีพัฒนาการเรื่อยๆทุกปีเราก็ติดตามเขาอยู่เป็นแฟนคลับตั้งแต่วันแรกมีพัฒนาการเรื่อยๆเหมือนฟีลแบบดูเด็กหัดเดินเราเป็นด้อมชาวบ้านติดตามเขาใช่ใช่ก็แบบว่าตั้งแต่แบบคือพี่เตยก็ดูแลเด็กมาตั้งแต่เข้าปีหนึ่งอะไรเงี้ยพี่เตยก็เป็นพี่เลี้ยงตั้งไข่ใช่ใช่ตั้งไข่จนตอนนี้อะไรอ่ะก็แบบก็คอยยินดีกับเขาเช็ดบ้างไหมโอ้โหเช็ดขนาดนี้เลยแม่ก็ยินดีเขาเสมออะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นกำลังใจให้เขาเสมอแบบเวลาแบบคิดถึงอะไรก็โทรหาแบบพี่อยู่ไหนกินข้าวอะไรเงี้ยแต่พี่เตยเขาก็ไม่ค่อยว่างไงเขาชอบปรึกษาเราเรื่องอะไรส่วนใหญ่คุยกันเรื่องแบบไร้สาระนะผมคิดว่ามันอาจจะเป็นแบบบุคคลที่สามารถคุยเรื่องไร้สาระเขาได้บางทีแบบไปกินข้าวด้วยกันมาใช่ไหมครับกลับมาถึงหน้าบ้านเนี่ยมาส่งหน้าบ้านเนี่ยนั่งอยู่แบบนั่งอยู่รถเหน่งอ่ะรออีกประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะนั่งคุยเรื่องโอ้โหเปิดคลิประเบิดปรมาณูดูสารคดีดูเรื่องสัตว์ป่าดูเรื่องอะไรนะมันอยู่ดีๆเยอะมากแบบวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรนู้นเรื่องเครื่องบินลบอะไรเงี้ยนั่งเปิดดูอะไรนะเราชอบดูเครื่องบินลบไงเรือลบอะไรเงี้ยดูการ์ตูนมั่งอะไรการ์ตูนที่คนอื่นเขาไม่ค่อยว่าแบบซื้อของอะไรที่แบบว่าโมเดลซื้อโมเดลอะไรเงี้ยเคยมีโอกาสเดินเตะเดินสาบบ้านเขาบ้างยังบ้านเขาไม่ธรรมดาไงบ้านเขาแบบบ้านผมเหรอไม่นะบ้านนิวบ้านนิวอย่างนะผมอย่างแล้วจริงๆเหน่งเป็นห่วงอะไรเขาไหมด้วยความที่อายุ32แล้วห่วงเขามากไหมจริงๆผมเป็นห่วงเรื่องแบบความเครียดนะการทำงานหรือว่าแบบการที่ต้องแบกรับอะไรบางอย่างมีแบบมีเรื่องเราบางอย่างเข้ามามากมายอะไรเงี้ยก็เป็นห่วงว่าแบบอยากให้แบบอยากเป็นกำลังใจให้แล้วก็แบบอยากให้สภาพจิตใจแบบดีๆแล้วก็แบบแฮปปี้ทุกวันอะไรเงี้ยถ้าสภาพจิตใจเขาไม่ดีอ่ะ
ส้นใจกูแย่คือไม่ใช่แบบคือทุกคนอ่ะทุกคนอาจจะเห็นว่าพี่เตเป็นคนสนุกสนานแล้วก็แบบว่าแบบเอนเตอร์เทนทุกคนอะไรเงี้ยแต่เนี่ยเขาจะแบบเห็นในมุมที่แบบผมแบบเหนื่อยบ่อยอะไรเงี้ยเขาจะมาไม่ไหวเลยว่ะอะไรเงี้ยเราก็จะแบบก็แบบวันๆก็เรามีอะไรนะเรามีเรียกว่าความสัมพันธ์แบบการส่งรีวิวบางทีแบบไม่รู้จะแบบว่าบางทีเขาเรียกไม่ค่อยได้เจอกันอะไรเงี้ยเราจะคอยส่งรีวิวให้กันในแบบเรื่องเนื้อที่เราชอบคุยกันเรื่องสังโลกอะไรเงี้ยแบบก็จะส่งรีวิวไปส่งมาไม่ต้องตอบแต่รู้ว่าหัวเราะอยู่ก็อะไรเงี้ยอะไรอย่างนั้นก็แบบส่งเรื่องตลกๆอะไรเงี้ยครับเป็นคนเครียดบ่อยเหรอไม่ผมอะผมไม่แน่ใจว่าตอนที่แบบเขาไปทำงานเขาคงไม่เครียดอะไรบ่อยขนาดนั้นหรอกแต่ว่าผมรู้สึกว่าก็อยากจะแบบให้เขาตลกบ้างอะไรวันๆนึงอะไรเงี้ยจริงจริงจริงคลิปสัตว์โลกมันช่วยได้เหรอได้ใช่ไหมอาจจะเป็นสัตว์แบบอาจจะเขาเรียกอะไรมีความสัมพันธ์กันอะไรเงี้ยเดี๋ยวความสัมพันธ์ไม่ก็คือสัตว์หมาแล้วก็มันเลียลูกไงเลียลูกมาทำน่ารักเราจิตใจเราคิดอะไรกันอยู่สัตว์โลกน่ารักอ่ะไม่แบบจระเข้แบบกระโดดขึ้นมางับเหยื่ออะไรเงี้ยอันนี้คือความสัมพันธ์กันก็เดี๋ยวเรามีแพลนไปเที่ยวกันใช่ไหมเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเดียพักจากงานแป๊บนึงแล้วก็แบบเขาเรียกว่าไปแบบเอาเรื่องดีๆเข้าชีวิตให้เต็มปอดแล้วกลับมาทำงานใหม่ต่างประเทศใช่ใช่ไปเจอไปที่ไหนกันยังบอกไม่ได้แต่ว่าเป็นประเทศที่มีทุ่งหญ้าโซน่าอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเรียกบอกแล้วเอาบอกแล้วเขาไปส่องสัตว์ไปดูสัตว์ยังบอกไม่ได้แต่ว่าแค่ดูความสัมพันธ์ของสัตว์เองใช่แค่ดูที่ไหนดีกว่ายังบอกไม่ได้ว่าไปที่ไหนแต่ว่าจะดูบิ๊กไฟค่ะเด็กจะไปเล่นหาคุณไข่เหรอใช่ใช่ใช่ก็เผื่อจะเอากลับมาตัวนึงอะไรไม่เผื่อไปดูลาดราวไงตรงนั้นเฮ้ยถ้าสัตว์ป่วยพอดีเราพร้อมกูรอบนรถนะอ่ะเรียบร้อยไหมโอเคเนาะมีอะไรอยู่ไหมโอเคเรียบร้อยจบจบตรงนี้เหรอจบได้ดีครับดีครับจบแบบปรึกษากันจบแบบละครที่คนกันดูแบบจบหล่อรอตอนไหนไม่ใช่พอแล้วคือพอแบบจิโอกราฟิกได้ๆแต่คือติดตามละครเขาใช่ไหมเขาผมยาวสวยใช่โอ้โหโหอะไรอ่ะโหนี่คือดูลุกจอมยุทธเขาเป็นไงบ้างเขาขี่เต่าอ้าจืดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เล่นอย่างนั้นเหรอได้ได้มีอันนั้นยังมีเอาหรอแล้วเป็นของจริงเหรอจริงเนี่ยจริงอันนั้นจะของจริงเหรอกำลังภายในบ้านเลยขี่เต่าไม่มีเลยสงสัยงั้นเหมือนกันแหละไม่ใช่ของจริงเหรอไม่ใช่เขาไปทำเล่นเอ้าทำเล่นรู้อย่างกับเพื่อนแล้วเพื่อนหวังดีว่าเพื่อนดูอยู่ใช่ไหมว่าไม่ใช่จากบ้านบอลแล้วมาขี่อันนี้ต้องขี่เมฆเต่าเอาใหม่เหน่งถืออะไรลูกแก้วไงลูกแก้วใช่ลูกแก้วเก็บให้ครบ7ลูกไม่แต่ว่าเดี๋ยวรอดูจบไงฟีลแบบแก้วโตรนเงี้ยเราก็รอดูฟีลรวดเดียวจบเลยไงเพราะนี่ก็เหมือนซีซั่นเขาเยอะเหมือนกันได้โอเคโอเคขอบคุณอย่าภาษาจีนก็ได้นะภาษาจีนได้ไหมภาษาจีนได้ไหมได้มังซีโซอะไรไม่มีอะไรวะต้องยาหนึ่งสองสามคนที่ได้ต่อ